นราธิวาสน้ำยังคงท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้บรรยากาศโดยทั่วไปท้องฟ้าเริ่มกลับมาแจ่มใสมีแสงแดดส่องจ้าส่งผลให้บริเวณน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนทั้ง13อำเภอระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ2อำเภอคืออำเภอแว้งและสุไหงโกลกจากการตระเวนตรวจสอบที่สภ.มูโนะและตลาดมูโนะหมู่ที่1ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณแนวตลิ่งด้านหลังของแม่น้ำสุไหงโกลกมีปริมาณลดลงจากเมื่อวันประมาณ1เมตรเริ่มมีร่องรอยให้เห็นหลังคารถของกลางและของเจ้าที่ตำรวจที่โผล่ขึ้นมาเหนือระดับน้ำที่ท่วมขังได้อย่างชัดเจนกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-100 เซนติเมตรและคาดว่าหากฝนหยุดตกระดับน้ำในวันพรุ่งนี้ก็คงจะลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ตลาดมูโนะจากการตระเวนตรวจสอบล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันประมาณ1เมตรโดยมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-90 เซนติเมตรโดยมวลน้ำที่ท่วมขังในตลาดนั้นเริ่มมีการระบายลงสู่ที่ต่ำแต่ยังคงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นจุดๆที่เป็นพื้นที่ทางน้ำซึ่งในวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยกันกู้รถยนต์ของอบต.มูโนะที่กระแสน้ำได้มีการพัดพาไปเพื่อนำไปขึ้นจอดไว้ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามหลังจากที่สภาวะน้ำท่วมขังในตลาดมูโนะลดลงอย่างต่อเนื่องได้พบเห็นความเสียหายของบ้านพักชาวบ้านหลังหนึ่งที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปทั้งหลังนอกจากนี้ยังมีบ้านพักและร้านอาหารของชาวบ้านกว่า100รายที่ถูกกระแสน้ำพัดสร้างความเสียหายทั้งนี้คาดว่าหากสภาวะฝนหยุดตกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ตลาดมูโนะจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอีก 2-3 วันข้างหน้านี้